ชั่นการทำเวรนะคะหรือว่าการทำความสะอาดภายในห้องเรียนซึ่งชื่อแอปพลิเคชันของเราก็คือการแรนดอมเวรนะคะเพื่อนๆเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนในเวรไม่ทำเวรไหมคะหรือเพื่อนในเวรทำเวรแต่ทำหน้าที่เดียวกับเราซึ่งเวรในห้องของเราจะไม่สะอาดใช่ไหมคะเราจะหมดปัญหานี้ไปโดยที่เราใช้แอปพลิเคชันของเรานะคะแอปพลิเคชันของเรานะคะมีชื่อว่าการ Random Wain ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันของเรานะคะจะรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะซึ่งขั้นตอนวิธีของเราก็ใช้ง่ายมากๆแบบเบ๊ะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อไปนะคะมาพูดขั้นตอนวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่อจากคลิปเมื่อกี้กันนะคะแอปพลิเคชันของเรานะคะจะใช้ได้โดยง่ายดายค่ะแอปพลิเคชันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องอะไรทั้งนั้นค่ะยุ่งยากแอปเราง่ายๆนั่นก็คือค่ะขั้นตอนที่1เราเปิดหน้าแอปมาใช่ไหมคะเพียงแค่เราใส่ชื่อคนที่ทำเวรสมมติเวรามี7คนใช่ไหมคะเราก็ใส่ชื่อทั้ง7คนไปพร้อมกับหน้าที่ของคนคนนี้ที่ต้องทำอะไรนะคะแล้วเราก็กดการเซฟค่ะพอเซฟปุ๊บเราก็จะกดย้อนกลับไปที่หน้าหลักค่ะเพื่อที่จะส่งชื่อผู้โชคดีนะคะในการทำเวรค่ะบอกแล้วเนี่ยง่ายๆค่ะแค่นี้เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วคลิปของเอ้ยไปแล้วค่ะการทำเวรของเราก็จะง่ายดายโดยที่ไม่ต้องทะเลาะหรือเถียงเลยค่ะแล้วเวรของเราก็จะสะอาดใสกิ๊กกันเลยทีเดียวนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอแอปพลิเคชันของเราถ้าแอปพลิเคชันของเราเป็นที่พึงพอใจสำหรับพวกคุณก็สามารถดาวน์โหลดหรือทดลองใช้ได้นะคะถ้าพวกคุณใช้เดาว่าพวกคุณต้องได้คะแนนเต็มภายในห้องแน่นอนค่ะรับรอง